สำหรับวันนี้นะครับบทเรียนที่เต้อยากเอามาแชร์ประสบการณ์ช็อตที่จำเป็นในการถ่ายงานวิดีโอว่ามีอะไรบ้างหลายๆคนอยากลองเป็นยูทูบเบอร์หลายๆคนอยากลองเป็นครีเอเตอร์หลายๆคนอยากลองทำงานทางด้านสายวิดีโอโปรดักชั่นแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าต้องมีช็อตไหนบ้างในการทำงาน1งานสมมติว่าในการที่เราจะต้องทำโฆษณา1ชิ้นถ้ารู้3ช็อตเนี้ยคุณสามารถทำงานวิดีโอได้ทุกอย่างแน่นอนช็อตแรกที่จำเป็นจะต้องรู้นะครับก็คือ Wide Shot หรือ WSWide Shot หรือ WS นะครับเป็นช็อตแรกๆที่เราจะนึกถึง Wide Shot หรือ WS เนี่ยคืออะไรคือช็อตกว้างมากๆนะครับที่แบบเห็นหมดทุกอย่างว่าในนั้นมีอะไรบ้างอาจจะเป็นเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างช็อตที่เต้วางอยู่เนี่ยอาจจะเป็น Wide Shot ก็ได้เข้าใจใช่ไหมครับมีจอคอมมีแล็ปท็อปมีแก้วมีนู่นนั่นนี่ให้เห็นรายละเอียดข้างในช็อตที่2 Medium Shot หรือ MSมีเดียมช็อตก็คือช็อตที่มีรายละเอียดให้เห็นใกล้เข้ามาอีกเป็นแบบครึ่งตัวตั้งแต่แบบช่วงหน้าอกขึ้นไปอะไรเงี้ยครับมีเดียมช็อตมีเอาไว้เจาะตัวละครที่ไม่ได้ไกลมากไม่ได้ไกลมากให้เห็นเป็นแบบนี้คนดูจะได้รู้สึกถึงบุคคลถึงตัวละครว่าตัวละครนี้กำลังพูดอยู่ตัวละครนี้กำลังสนทนากันอยู่หรือตัวละครนี้กำลังทำอะไรสักอย่างอยู่ที่เกิดขึ้นนะเหตุนั้นที่จะต้องเห็นภาพกว้างไปด้วยแล้วก็ตัวละครไปด้วยพร้อมกันอะไรแบบนี้อย่างแบบในหนังบางเรื่องการใช้มีเดียมช็อตก็คือการสื่อสารมีเดียมช็อตส่วนใหญ่จะใช้ในการสื่อสารตลอดเวลาตัวละครสื่อสารระหว่างตัวละครหรือในมุมเดียวกันในมุมคล้ายๆกันแต่เราจะเรียกอีกอย่างนึงว่าOWS หรือ Over the Shoulder ซีนนี้เราจะเห็นบ่อยคือซีนผ่านไหล่ทำให้เรารู้สึกว่าโอเคในเมื่อว่ามันมีมีเดียมช็อตแล้วมันควรจะมี Over the Shoulder ด้วยเพื่อใช้ในการสื่อสารทำให้เรารู้ว่าโอเคตัวละครสองตัวนี้กำลังสื่อสารกันอยู่นี่คือประโยชน์ของมีเดียมช็อตและ Over the Shoulder ช็อตที่3 Close Up หรือ See You นะครับClose up หรือ CU อันนี้มีไว้อธิบายรายละเอียดใกล้เข้ามาอีกจริงๆมันจะมีแบบ extreme close up ที่เห็นแค่ตา close up อ่ะมันมีได้หลายระยะมากประโยชน์ของ close up เนี่ยคือบอกถึงความรู้สึกบอกถึงรายละเอียดในนั้นอธิบายความรู้สึกอธิบายความเศร้า feeling อารมณ์ระหว่างตอนที่เรากำลังจะเล่าไปในเรื่องต่อๆไปอะไรประมาณอย่างเงี้ยนี่คือประโยชน์ของ close up 3 ช็อตที่คุณควรรู้ในการทำวิดีโอนะครับใครมีคอมเมนต์ใครมีคำถามสอบถามอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ในใต้ล่างเลยนะครับแล้วเดี๋ยวว่างๆเต้จะทำคลิปออกมาอธิบายรายละเอียดนี้อีกเรื่อยๆนะครับผมใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยยังไงสำหรับวันนี้ผมเต้เดอะแพชชั่นขอตัวไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย